ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ของมัธยมศึกษาตอนต้นเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเรื่องวิธีการหาค่ากระแสไฟฟ้าค่าไอแต่ไม่มีค่าความต่างศักย์ค่าวีหรือและค่าความต้านทานค่าอาร์ซึ่งสูตรเดิมที่เอาไว้หาค่าไอเนี่ยมันก็คือ V เท่ากับ IR แล้วพลิกไปพลิกมาก็จะเป็น I เท่ากับ V ส่วน R นี่คือสูตรเดิมที่ใช้ในการหาแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีทั้งค่าความต่างศักย์ค่า V ไม่มีแล้วก็ไม่มีทั้งค่า R ค่าความต้านทานแล้วมันจะหาได้จากอะไรมันจะหาได้จากสูตรนี้เลยครับก็คือสูตร I เท่ากับ Q ส่วน T คือถ้าเกิดว่าโจทย์ไม่ให้ทั้งค่าความต่างศักย์มาไม่ให้ทั้งค่าความต้านทานมาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็น่าจะให้ตัว Q กับตัว T มาซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูกัน I เอาเริ่มที่ตัว I ก่อนตัวเดิมของเราก่อน I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมเปร์หรือคูลอมต่อวินาทีเดี๋ยวบอกอีกทีว่าทำไมมันถึงเรียกว่าคูลอมต่อวินาทีต่อไปตัว Q ดูตัว Q ตัว Q คือประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมบอกเป็นไม้กลันโอเคแล้วก็ตัว T คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีโอเคกลับไปที่ตัว Iเดี๋ยวบอกว่าทำไมมันถึงเป็นคูลอมต่อวินาทีเดี๋ยววาดวงจรไฟฟ้าให้ดูอันนี้เป็นแบตเตอรี่แล้วกันอันนี้ขั้วลบอันนี้ขั้วบวกแล้วก็สายไฟเอ๊ะลืมไปอันนึงฮะเอาตรงนี้แล้วกันสัญลักษณ์วงกลมแล้วก็มีตัว A ตรงกลางแบบนี้มันหมายถึงแอมมิเตอร์ยิ่งเร็วมากเร็วจริงๆอันนี้คือแอมมิเตอร์โอเควาดเพิ่มเสร็จแล้วอันนี้คือแอมมิเตอร์ส่วนอันนี้คือหลอดไฟมันก็เป็นหลอดไฟหรืออะไรสักอย่างแหละที่ใช้ไฟแอมมิเตอร์เนี่ยมันเอาไว้วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านในหน่วยใน1วินาทีก็คือคูลอมต่อวินาทีแหละคูลอมมันคือประจุไฟฟ้าคูลอมวิ่งผ่านแอมมิเตอร์กี่หน่วยต่อวินาทีประมาณนั้นน่ะI มันก็คือคูลอมมีหน่วยเป็นคูลอมต่อวินาทีใช่ไหมใช่ต้องใช่ต่อวินาทีก็เนี่ยกระแสไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากแอมมิเตอร์มีหน่วยเป็นคูลอมต่อวินาทีก็คือมีประจุไฟฟ้าวิ่งผ่านแอมมิเตอร์กี่หน่วยต่อวินาทีนั่นเป็นที่มาของหน่วยคูลอมต่อวินาทีโอเคเดี๋ยวไปลองทำแบบฝึกกันดีกว่าเดี๋ยวเสกโจทย์แป๊บนึงปิ้งได้ละโจทย์ไวไหมไวมากโอเควิธีทำข้อนี้อ่านโจทย์ให้ฟังก่อนลวดสายไฟมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่าน2คูณ10กำลังลบ6กูลอมในเวลา 0.5 วินาทีจงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวดโอเคหายังไงก็หาจากสูตรที่ให้เมื่อกี้เลยก็คือ I เท่ากับ Q ส่วน Tโอเคแทนก่อน I เขายังไม่ให้มาก็เป็นตัว I ตัวเดิมเท่ากับ Q คือคูลอมนี่คูลอมอยู่นี่ประจุไฟฟ้า2คูณ10กำลังลบ6คูลอมก็เอาไว้ข้างบนเลย2คูณ10กำลังลบ6คูลอมส่วนด้วย T คือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีอันนี้เวลาเขาเป็นหน่วยวินาทีมาให้อยู่แล้วก็จะเป็น 0.5 แค่นี้แหละก็ทีนี้ก็คำนวณหาค่า i ได้เลยวิธีคำนวณก็แค่เอา 0.5 ไปหาร2ก่อนจะได้ง่ายๆ 0.5 หารอะไรได้2ก็มันเหมือนกับ 0.5 คูณอะไรได้2นั่นแหละหารได้เท่าไหร่ก็ 0.5 คูณอะไรได้2มันคือ4ใช่เพราะฉะนั้น i เท่ากับ 0.5 หาร2ก็ได้4คูณ10กำลังลบ6ใช่ไหมเนี่ยโอเคใช่ถูกต้องแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องคิดยาวเขียนแค่นี้แหละจบแล้วเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นจุด3จุดแบบนี้คือเครื่องหมายครับว่าเพราะฉะนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวด4คูณ10กำลังลบ6คูลอมต่อวินาทีหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากตอบเป็นรูปร่างแบบนี้ก็นับย้อนไปอ่ะย้ายตำแหน่งทศนิยมไป
เนี่ยเดี๋ยวบอกว่าย้ายยังไงก็ประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าจะลดกำลังให้กลายเป็น10กำลัง1ธรรมดาก็ย้ายไป 0.4 มันก็จะกลายเป็น 0.4 คูณ10กำลังลบ5เนี่ยไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ 0.04 คูณ10กำลังลบ4เนี่ยไอ้3ตัวเนี้ยค่ามันเท่ากันหมดแต่แค่ว่าเขียนไม่เหมือนกันเฉยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือ 0.000 อะไรไม่รู้อ่ะ0กี่ตัวไม่รู้อ่ะแล้วก็จะมี4ตามหลังแค่นั้นแหละเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากตอบเป็นรูปร่างนี้แต่ตอบเป็นรูปร่างนี้มันจะง่ายกว่าโอเคตัวอย่างในวันนี้ก็มีแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย